ที่เชียงใหม่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการผ่อนคลายมาตรการสถานที่หลายแห่งเขาก็ต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวกันแล้วต้อนรับการเปิดเมืองแต่ถ้าไปดูยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังทรงตัวสูงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เปิดเมืองและผ่อนคลายมาตรการส่วนธุรกิจการท่องเที่ยวเขาจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณโกวิทคะอย่างธุรกิจนวดนะครับผมได้คุยกับผู้ประกอบการก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดครับมีกว่า800แห่งนะครับพอมีโควิดเกิดขึ้นนะครับ2ปีที่ผ่านมาเหลือเพียง100 กว่าแห่งที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเมืองครับตอนนี้แนวโน้มถือว่าดีขึ้นนะครับตามยอดของนักท่องเที่ยวที่เริ่มที่จะกลับขึ้นมาครับร้านลีลานวดไทยบริเวณอนุสาวรีย์3กษัตริย์เป็นร้านนวดนะครับแต่ก่อนมีถึง8สาขาแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่สาขาเดียวนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนเจ้าของธุรกิจบอกว่าแต่ก่อนลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดกว่า2ปีแล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปกลุ่มลูกค้าปัจจุบันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 50% นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนับตั้งแต่ผ่อนคลายมาตรการแล้วก็เปิดประเทศครับตั้งแต่ประมาณปลายตุลาเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งต่างจังหวัดนะพี่วิทย์คิดว่ากรุงเทพน่าจะผ่อนคลายมาตรการคนก็แบบอยากจะออกต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็มีในส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สอบถามพนักงานก็แล้วก็สอบถามลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะว่าเอ๊ะมาจากอยู่ในเชียงใหม่หรอหรือว่ายังไงเขาก็บอกว่ามาจากทางภาคใต้ที่เขาแบบมาเที่ยวครบแล้วอะไรเงี้ยทางภูเก็ตทางอะไรสมุยที่เขาเปิดให้เป็นแซนด์บ็อกซ์เข้ามาแล้วเขาก็มาเที่ยวต่อที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นครบกำหนดแล้วเนี่ยค่ะก็มีเข้ามาจริงๆเพิ่มจากเดือนก่อนๆ นี้ประมาณ 50% 50-60% เลยค่ะแต่ยังไม่ถึงตอนช่วงก่อนโควิดนะคะแต่ก็คือถือว่าเพิ่มขึ้นดีขึ้นค่ะขณะที่ภาคธุรกิจโรงแรมที่พักข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนตอนนี้มีโรงแรมกลับมาเปิดได้เพียง 30-40% เท่านั้นนะครับหลายแห่งยังคงปิดอยู่เพราะยังไม่มั่นใจสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาหลังจากที่มีการเปิดประเทศครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ใน4อำเภอของจังหวัดได้แก่อำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงแล้วก็ที่ดอยเต่านะครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศโดยได้ให้อนุญาตเปิดกิจกรรมและก็กิจการแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือโควิดฟรีเซตติ้งเช่นพนักงานต้องตรวจหาเชื้อต่อเนื่องทุกวันนะครับเป็นทุก14วันนะครับและก็ยังคงมาตรการในส่วนของการของกรมอนามัยเช่นในเรื่องของการวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยสถานที่ผ่อนคลายมาตรการนะครับตามคำสั่งนี้อย่างเช่นโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งโรงแรมห้างสรรพสินค้าสถานความงามร้านนวดลานกีฬารวมไปถึงฟิตเนสนะครับส่วนการฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ครอบคลุมไปแล้ว 70% ของจำนวนประชากรขณะที่สถานศึกษานักเรียนที่มีกว่า 130,000 คนตอนนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ในเรื่องของการสำรวจกว่า 90,000 คนครับฉีดไปแล้วกว่า 85%และกำลังเร่งสำรวจในรอบ2นะครับขณะที่ยอดติดเชื้อเชียงใหม่ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้ออีก429คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนครับขณะที่สภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกสวยงามนะครับเมื่อมองจากดอยสุเทพเช่นเดียวกับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองตอนนี้อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียงแค่10องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะเปิดให้เข้าชมอุทยานภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับขณะที่จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือตุงโคมไฟนะครับซึ่งก็จะติดรอบคูเมืองเชียงใหม่และจุดที่ผมยืนอยู่คืออนุสาวรีย์3กษัตริย์นะครับซึ่งจะเป็นการตกแต่งแล้วก็ประดับเมืองเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เปงของเชียงใหม่นะครับนี่คือ1ในสิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่พยายามที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับขึ้นมานะครับซึ่งก็จะจัดงานยี่เป็นในช่วงวันที่5ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะ